ตรียมใจดีกว่าเพราะว่าคราวนี้มันไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดามันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ผมว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปอ่ะมันจะต้องทุกคนต้องพูดถึง มันจะยิ่งใหญ่มากดีเลยไปให้ได้28พฤษภาคมลองคิดดูว่าเอาพี่ต้อมมากำกับครับปกติกำกับแต่หนังวันนี้มากำกับเมื่อกี้นี้ผมพยายามจะบอกว่าจะถามคอนเซ็ปต์ของผู้แข่งขันในแก๊งทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆไปดูวันนั้นก็แล้วกันดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราบอกมากไม่ได้นะแต่อีกหนึ่งท่านนะครับเจ้าของเก้าอี้ตรงนี้มาในครั้งนี้มาฐานะของโชว์ดีเรคเตอร์และคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับที่คุณจะได้สัมผัสกัน28พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าซินิเมติกโชว์ผมเองก็ยังไม่เข้าใจไม่ทราบเหมือนกันว่าซินิเมติกโชว์นี่คืออะไรผู้แข่งทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนครับคุณต้อมเป็นเอกครับผมผมเป็นพิธีกรคู่เหมือนกันทีไหนแกเล่นยากทุกทีเลยคุณต้อมเป็นเอกมาไม่ทันขอโทษคุณแอนด้วยนะครับขอโทษพี่พี่สื่อด้วยขอเป็นโฟนอินได้ไหมขอเป็นโฟนอินแล้วกันนะครับขอขึ้นมาทุกมือหน่อยครับพี่พี่สื่อจะได้สัมภาษณ์เองเลยนะครับว่าเจ้าซีนิมาติกโชว์นี่เป็นยังไงนะคุณแอนครับพี่ต้อมอยู่ไหนทราบไหมครับเมื่อกี้ยังคุยอยู่เลยนะดูนะต้องมีทุกทีเลยเนาะชอบเล่นอะไรแปลกๆนะอาเจียบยังงานติดอยู่เลยที่ผมอยากจะทราบกันว่าเจ้าซีนิมาติกโชว์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับติดยังโอ้ยอยากพี่ๆสุดเลยนะฮัลโหลครับทีมงานติดต่อได้เลยครับทีมงานฮะถ้าเกิดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราช่วยตัดภาพขึ้นจอเลยครับขึ้นจอใหญ่ครับขอบคุณมากครับพี่ต้อมครับพี่ต้อมครับพี่ต้อมครับพี่ต้องเป็นสวัสดีครับพี่ต้องสวัสดีครับพี่ต้องอยู่ไหนครับพี่ทำไมไม่มางานแล้วครับพี่คุณแอนโอ้พี่ต้องไม่อยู่ต้องพี่ต้องไปยืนนะแอนนะครับอ๋อครับก่อนอื่นต้องขอโทษนะครับที่ผมมาร่วมงานวันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าพอดีผมมาเป็นกรรมการตัดสินหนังที่เทศกาลหนังที่พี่เบียร์นะครับตอนนี้พอดีกลับไม่ได้ครับคุณแอนเทศกาลหนังที่พี่เบียร์ผมก็นำสงครามแน่เลยครับพี่ต้อมอย่างนี้ด้วยกันพี่ต้อมมีอะไรอยากจะบอกกับพี่มีสื่อมวลชนครับพี่ต้อมเอาเลยครับพี่ต้อมอยากจะบอกให้สื่อมวลชนวันนี้มากันพร้อมแล้วศิลปินก็มาครับพี่ต้อมมีเกณฑ์ไหมฮะพี่ต้อมครับก็ต้องขอบคุณไฮริเกนนะครับที่ให้โอกาสผมนะจัดคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกในชีวิตครับไม่เคยทำมาก่อนเลยครับทางบริษัทโฆษณาเขาบอกให้ผมเอาตัวตนของผมมาเผยออกมาให้มากที่สุดนะครับก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าอยากทำครับไอเดียเฮ้ยไอ้ต้องไหวไหมเฮ้ยขอบคุณครับขอเอามาเยอะนะครับแต่ว่าพี่ต้องของเราคืออยู่ยังไงก็มาดูกันเยอะๆนะครับวันที่28พฤษภาคมเนี่ยครับที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหินนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดมากเอามาทำไมตัวนี้เอามาทำไมเพียงครับเป็นหน้าที่คุณเพียงแล้วครับเชิญเลยครับอยากจะบอกให้กับสื่อเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันที่28พฤษภาคมที่หัวหินเชิญเลยครับก็ต้องขอโทษเลยนะพี่ต้องมาไม่ทันแกก็ไม่บอกซะก่อนด้วยมาแนวนี้จริงๆนะเชิญครับก็ cinematic experience ฮะก็คือเรามีการคุยกับคุณเป็นเอกตอนแรกไว้ว่าเราอยากจะนำเสนอดนตรีผ่านการนำเสนอที่ผสมผสานกันหนังเพราะฉะนั้นคราวนี้มันคงไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดาที่ไปดูแล้วก็มีนักดนตรีเล่นเวทีแต่มันมีเรื่องราวอยู่ในนั้นเรื่องราวเหมือนกับเราดูหนังเรื่องนึงอยู่บนแผ่นฟิล์ม